ราผูกพันไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาทั้งเราหัวใจเดียวกันขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์สไตล์ชนะบ่ายยามาฮ่าค่ะสัปดาห์นี้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกคุณไปเกาะกันที่ขอบสนามของมอเตอร์จีพีมาแต่ก่อนอื่นเรามาฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์กันก่อนค่ะได้เลยครับผมยามาฮ่าฟาซิโอจับมือร่วมกับ GDH ส่งหนังรัก OMG รักจังหวะผิดจังหวะโรแมนติกคอยแมนดี้ที่วัยรุ่นเจนซัดต้องดูในงานครั้งนี้คุณพานุพลกิตติคำรณรองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าและการตลาดพร้อมผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดถ่ายภาพร่วมกับคุณจินาโอสถสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณจิระมะริกุลหัวหน้าคณะผู้อำนวยการสร้างบริษัท GDH 559จำกัดคุณทิติพงษ์เกิดทองทวีผู้กำกับชื่อดังพร้อมด้วยสกายวงศ์ระวีณัฐีธรและจูเนียร์เพิร์นพิชชาโกมารชุนครูพระนางใหม่ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ OMG รักจังหวะผิดจังหวะผลงานเรื่องแรกของทิติพงษ์เกิดทองทวีผู้กำกับมิวสิกวิดีโอชื่อดังวัยรุ่นเจนซีเตรียมพบกับความต้าของรถจักรยานยนต์ออโตเมติกสีสันสดใสยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็ดใน OMG รักจังหวะผิดจังหวะโดยเตรียมฉายพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2565นี้โดยในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์รักฟอร์มใหญ่ OMG รักจังหวะผิดจังหวะในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นณสยามสแควร์วันเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาค่ะเอาล่ะค่ะกลับเข้ามาสู่รายการแล้วความใฝ่ฝันของคนที่เล่นรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเรื่องของรถเกียร์แล้วMan and Machine เรื่องนี้สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ครั้งนี้เป็นการแข่งขัน MotoGP ระดับโลกใช่ครับเมืองไทยเราก็เป็นหนึ่งในสนามนั้นนะคะใช่ครับนั่นคือสนามช้างเซอร์กิตใช่ที่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์เพราะฉะนั้นคุณ3คนเนี่ยเป็นเกรสในงานนี้ครับดิฉันอยากทราบความรู้สึกกันนิดนึงครับตั้งแต่เดินเข้าสนามแล้วก็เห็นบอกว่าได้สัมผัสนักแข่งตัวเป็นๆสัมผัสกันตั้งแต่ตอนที่รับนักแข่งลงมาจากเครื่องบินกันเลยครับผมไม่ธรรมดาอ่ะไปฟังความรู้สึกกันครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าผมกับคุณเกตไปรับใช่คุณกิตยังไม่ได้ไปวันนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ไปใช่ผมไปรับคอตาวาโลนะวันที่จำได้ไหมจำไม่ได้ก่อนวันศุกร์ประมาณวันวันพฤหัสก่อนการแข่งขันใช่ก็วันที่26อืมใช่นะรอบควอลิฟายอยู่ที่วันเสาร์ครับใช่ครับไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งไปกับทีมงานแล้วก็สื่อมวลชนหลายๆสำนักก็ได้ไปรอแล้วก็ไปแบบว่าก็จะมีนักแข่งหลายๆทีมลงมาแล้วก็รอทีมยามาฮ่าของเราในดวงใจนะในดวงใจใช่แล้วก็นั่นเลยนะเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับกาดโอ้โหเพียบเลยซึ่งเข้าถึงตัวยากมากตอนแรกคิดว่าจะได้เข้าถึงตัวตอนแรกคิดว่าเขามีอยู่2อย่างก็คือถ้าเขาไปขอก่อนว่าเขาจะมีมิดแอนด์กรีดกับแฟนคลับได้ไหมต้องขอผู้จัดการถ้าได้โอเคเขาจัดโต๊ะให้แถลงให้ถ้าไม่ได้ก็กลับขึ้นรถอดหมดเลยครับผมใช่ก็คืออดแล้ววันนั้นอดหมดไหมวันนั้นเผอิญฟาบิโอใจดีอยากคุยกับแฟนคลับครับผมพวกเราเลยเข้าแบบว่าไปได้ประชิดตัวถ่ายรูปคู่ขอลายเซ็นที่ระลึกนี่ครับนี่โลเลยนี่นี่เสื้อคนสุดท้ายนี่ฉันขออิจฉาแป๊บนึงค่ะคุณขาคนสุดท้ายด้วยใช่โอ้โหออกภาพหลาเลยค่ะคนนี้ครับผมภาพเยอะพูดบริหารนี่ครับผมโอ้จริงตามสื่อเกินหน้าเกินตานะเกินหน้าตาคนสุดท้ายพอดีครับไม่มีใครโอ้โหมีเอาทรงเอาเสื้อไปให้เซ็นแล้วก็หลังจากนั้นที่เขาเซ็นเสร็จแล้วก็มีอันกีตอะไรเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็ได้ขึ้นเครื่องไปที่สนามบุรีรัมย์เลยใช่เหมือนเขามาแวะพักนิดเดียวแล้วก็ไปต่อเลยแล้วเขามีเวลาให้แฟนคลับนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจทำไมคุณชอบนักแข่งคนนี้
ด้วยก็ติดตามมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เขาขับมอเตอร์ทูใช่ไหมกิตใช่ใช่มอเตอร์ทูมาเรื่อยๆแล้วก็มีความสามารถจนได้เลื่อนขั้นมาเป็นนักแข่งในมอเตอร์จีพีในคลาสใหญ่สุดเลยเป็นผู้นำแล้วก็เก็บคะแนนเป็นขวัญใจของสาวๆตอนนี้ด้วยชอบโชว์ซิกแพคอีกอย่างก็เป็นแชมป์โลกคนล่าสุดด้วยใช่ใช่ประเด็นหลังนี้หรือเปล่าสาวๆก็จะกรี๊ดกันเรื่องนี้คันนี้คันนี้ถ้าเราชอบนักแข่งท่านนี้แล้วเนี่ยเรียนถามนิดนึงว่ามีความประทับใจในลีลาการแข่งขันอย่างไรบ้างจุดไหนการเทโค้งการเข้าโค้งเขายังไงอะไรยังไงก็ต้องบอกว่ารถยามาฮ่า M1 เนี่ยเป็นการเซตอัพที่มีการเข้าโค้งได้ไวกว่ารุ่นอื่นใช่ส่วนทางตรงจะไม่เร็วมากนักแต่ก็ยังพอแซงได้ใช่ใช่ครับก็เป็นจุดเด่นของทางยามาฮ่าที่มีการเข้าโค้งที่ไวกว่ารุ่นอื่นอันนี้จะคล้ายกับดิฉันครับเพราะว่ารุ่นดิฉันจะเป็นวาเรนติโน่ล็อซี่คนนี้เวลาเข้าโค้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงรุ่นเก่าแบรนด์แบบเห็นนะทุกคนจะมีความประทับใจกับนักแข่งอย่างนี้ชอบนักแข่งท่านไหนคะผมก็ตอนนี้ก็คือชอบพาวเตอร์โร่เหมือนกันครับผมใช่เพราะว่าเขาสามารถควบคุมแมชชีนนะครับคือเขาสามารถควบคุมเจ้า M1 น่ะให้เร็วกว่านักแข่งคนอื่นๆได้แบบว่าแปลกใจมากเลยเท่าที่ดูทริคเขาเนี่ยครับพอจะจับได้ไหมเขาเป็นคนที่เก่งทางโค้งเพราะว่าต้องชม Yamaha ด้วยที่ทำ M1 ออกมาได้ดีในทางโค้งพี่ว่าเรื่องของการเซตรถสำคัญใช่การเซตรถแต่ละสนามเป็นรถ M1 เป็นรถ4สูบเรียงที่ถือว่าไม่ได้เร็วแต่สามารถทำให้วิ่งในเซอร์กิตได้เร็วต้องช่วงแบบนี้คือไม่ได้วิ่งเร็วแบบอู้เครื่องอะไรอย่างนี้มากแต่ว่าเปิดโค้งออกจากโค้งอะไรดีสามารถวิ่งได้คือไม่ต้องเร็วมากแต่ทำเวลาได้ดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการเนี่ยถ้าเกิดว่าการเข้าโค้งนี่ก็ถือว่าเป็นการเก็บความเร็วได้ในระดับหนึ่งใช่ครับถ้าใครเข้าโค้งได้ไวก็พูดได้ง่ายว่าสามารถเซฟเวลาได้ใช่ครับถูกไหมและในกรณีนี้ชอบใครคะก็ต้องแชมป์โลกคนล่าสุดของเราเลยครับเบอร์20นี่ปาลาวาโลแน่นอนนะครับโอ้โหแต่ละคนนี่ประทับใจเบอร์20นะคะใช่ครับส่วนดิฉันรุ่นคุณพ่อไปนิดนึงรอสซี่ผมก็ชอบครับแต่คือถ้าเกิดยังไม่เลิกขับยังไงพวกผมก็เป็นแฟนใช่ก็ยังเป็นแฟนขับอยู่ของพี่ก็เคยเป็นเกรสอยู่ครั้งหนึ่งที่สนามเซปังสึกิแล้วก็ได้ชุดไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นอะไรเยอะแยะเลยมากมายทั้งหมวกทั้งอะไรก็มีอะไรเซ็นเขาอยู่ยังเก็บไว้อยู่เลยก็จะเอามาแบ่งพวกผมในวันนี้ด้วยขอเด้อเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ค่ะเอาเหรอเฮียร์ล็อซี่จะของดิฉันนะคะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของบรรยากาศในช่วงกำลังรับนักแข่งใช่ครับช่วงหน้าคุณผู้ชมคะจะตื่นเต้นมากกว่านี้ใช่เพราะว่าเราไปที่บุรีรัมย์กันแล้วทีนี้ที่สนามช้างกันแล้วที่สนามช้างไปอยู่กันตั้งแต่วันศุกร์ใช่ครับวันศุกร์แล้ววันรุ่งขึ้นก็เป็นเรื่องของคอลิฟายใช่ครับก็คือจับตำแหน่งครับแล้วก็วันแข่งขันจริงวันอาทิตย์ครับเดี๋ยวเรามาให้ฟังมีอะไรเยอะสนุกใช่ใช่ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะรถพันไว้ด้วยค